สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สดใสนะครับเมื่อวานนี้นะครับในกีฬาโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสนะครับเราก็ได้รับข่าวดีใช่ไหมโก้หันมานี่หันมานี่เราได้รับข่าวดีใช่ไหมแบดมินตันเราเก่งไหมวิวเก่งที่สุดโก้บอกอย่างนั้นเก่งมากครับโก้ด้วยความเก่งกาจแบบนี้นะครับเขาชอบกินนมเม็ดนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดีใจมากนะฮะครั้งล่าสุดนะครับที่หนูรู้สึกว่าหนูตื่นเต้นแล้วก็เชียร์อยากให้คนไทยผ่านเข้ารอบไปนั่นคือซูเปอร์แมนนะครับคนไทยที่เข้ามาถึงรอบลึกที่สุดนะฮะถึงรอบรองในกีฬาโอลิมปิกแต่ก็น่าจะพ่ายรอบรองเพราะว่าไม่ได้เหรียญ นะครับซึ่งครั้งเนี้ยบอกเลยนะฮะรอบก่อนอันเนี้ยเราก็เจอกับญี่ปุ่นน้องวิวกุลวุฒิเนี่ยก็หนูดูเกมอยู่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาดูแต่แรกเกมที่เจอญี่ปุ่นนะแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งอายุเยอะกว่าหมดก่อนนะครับแต่น้องวิวก็จะมีเจ็บตรงนิ้วก้อยขวาคือลูกนั้นก็เสี่ยงนะฮะบินไปรับแต่ไม่ก็ภาวนาให้น้องไม่เจ็บนะครับพอมารอบต่อมารอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้หนูหนักใจเพราะว่ามาเจอฉียู่ฉีนะครับนั่นคือนักแบดมินตันมือวางอันหนึ่งของโลกชาวจีนเรียนตามตรงนะฮะหนูจำไม่ได้ว่าตีกี่โมงนะครับหนูมาตีเหมือนมีใครตดอยู่ข้างๆใครตดอ๋อโก้หายใจอยู่ใช่ไหมนะครับก็มาเจอฉียู่ฉีมีคนตดอีกแล้วคุณผู้ชมมีคนตดอีกแล้วนะฮะมาเจอฉียู่ฉีอันนี้หนูบอกเลยว่าหนูว่าเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยต้องส่งใจไปเชียร์น้องวิวเยอะคือมันเป็นรอบที่หนักเป็นรอบที่หนักเพราะว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับมือวางอันดับหนึ่งของโลกฉียู่ฉีหนูเชื่อว่าชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคนเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันแหละว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขานะครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะลุกขึ้นมานั่งดีๆลุกขึ้นมานั่งดีๆอย่าขี้เกียจกำลังรายงานข่าวลุกขึ้นมานั่งดีๆ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 กำลังรายงานข่าวนั่งดีๆอย่าเยอะนั่งดีๆอย่าขี้เกียจเป็นนักข่าวเนี่ยอย่าขี้เกียจเข้าใจไหมรายงานข่าวให้คุณผู้ชมฟังรู้แล้วจะประกาศนะฮะถึงไหนละเดี๋ยวต่อแล้วกันแต่หนูบอกเลยว่าจะเหนือกว่าหรือจะเป็นรองกว่าตอนนี้หนูว่าน้องวิวไม่ได้สนใจแล้วเอาจริงๆเราฐานะในคนไทยเนี่ยมองเกมก็ดูก็ออกนะฮะสองสามครั้งหรือสามรอบที่วิวได้ตีมาเนี่ยรวมถึงการได้ชนะบายมาในชนะบายหนึ่งเซตนะเซตสุดท้ายที่เขาบาดเจ็บด้วยฟอร์มการเล่นหนูว่าวิวไม่ได้กดดันตัวเองมันเป็นการตีแบบมันที่รีแลกซ์และแบบกล้าเล่นกล้าฉายถ้าอยากจะยื้อก็ยื้อได้อยากจะจบเกมเร็วก็จบได้คือมันสง่างามอะตอนนี้หนูบอกเลยนะน้องวิวน่ารักทั้งน้องวิวนะครับทั้งน้องเมย์รัชนกดีกว่าด้วยพฤติกรรมนะฮะด้วยเขาเรียกกรรมสันดานของคนไทยอะมันน่ารักนะครับเวลาไปที่นู้นจะอ่านข่าวจะกินไหมเนี่ยลุกวันนี้เนี่ยนั่งดีๆอย่าขี้เกียจอ่านข่าวรายงานข่าวให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยอย่าขี้เกียจมันเป็นอะไรล่ะแค่นั่งเฉยๆเนี่ยมันจะตายยังไงกูจะบ้าตายอะไรวะก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งให้ความรักพ่อไม่ได้ไงจุ๊บของแก้มก่อนเร็วๆครั้งนี้ด้วยเข้าใจไหมอยู่เป็นกำลังใจให้ก่อนก็คือทั้งน้องวิว
และน้องเมย์ขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่พกความหวังของคนไทยไปเต็มบ่าเลยนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตนะครับผ่านความกดดันผ่านสิ่งต่างๆนานาไปแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะครับก็คือในรอบของน้องวิวเนี่ยน่าจะถึงเซมิไฟแนลแล้วนะครับของน้องเมย์เดี๋ยววันนี้จะต้องลงแข่งก็ไม่ได้กดดันอะไรนะจริงอยากจะให้น้องๆทั้งสองคนทำให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเราอาจจะได้ตั้งเซอร์ไพรส์นะฮะไม่ว่าน้องวิวหรือน้องเมย์นะครับคนใดคนหนึ่งอาจจะได้สร้างนะครับประวัติศาสตร์ให้กับแล้วอะไรอ่ะอย่าข่าวที่รายงานข่าวอยู่มึงโอ้ตายแล้วมึงอดตลับข่าวตำรวจจากไหนแล้วอะไรงานข่าวให้เขามันง่วงไม่ได้น่าเกลียดเข้าใจไหมมองตู่ซะอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรความดันขึ้นหรือไงน้ำตาตกไอ้น้ำตาตก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 คุณผู้ชมนี่หมาเนี่ยพอแก่แล้วน้ำตาตกข้าวที่ระวังระวังไปรายงานข่าวไปก็ต้องเติมน้ำตาลไปเพราะน้ำตาลตกนะคือหวังนะฮะตอนเนี้ยหนูว่าทั้งน้องเมย์และน้องวิวทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้หนูหวังลึกๆนะฮะหนูไม่ได้พูดมาเพื่อให้น้องกดดันแต่ว่าหวังว่าไม่น้องเมย์หรือน้องวิวหรือทั้งคู่จะยิ่งเป็นการดีนะฮะถ้าได้มีเหรียญได้หนึ่งก็ได้นะครับมาฝากคนไทยหนูว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบฟินนะครับและจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยอย่าลืมนะครับว่าน้องวิวเนี่ยโค้ชอันดับหนึ่งของโลกและโค้ชราชาแบดมินตันเรียกว่าประเทศเนี้ยเขาเป็นน้ำตาตกอีกแล้วน้ำตาตกอีกแล้วน้ำตาตกก็จะน้ำตาตกอ่ะพอจับถุงก็จะเหมือนเดิมนะฮะนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยมันเป็นอะไรวะฮะเนี่ยรายงานข่าวที่นะไปไปเบ้อเบ้อการที่เกิดขึ้นนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะหลายๆคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับกับถูกเขาบอกให้ใกล้ที่หลุดเฟรมเนี่ย มากอกสักบาทเนาะวันนี้ไม่อย่างไม่รักแล้วเดี๋ยวจะไม่รักแล้วจะไม่รักจริงรักไอ้เพชรรักไอ้เอ็มดีกว่าเอ็มมากอดหน่อยไหมกอดเอ็มดีกว่าไหมเพชรมาโอ้ยเพชรมากอดไอ้เพชรดีกว่าอะไรล่ะก็มึงดื้อไงใครรักมึงอ่ะฮะใครรักมึงมึงดื้อไงหันหน้ามานี่หันหน้ามาคุยกันยังมึงมาแห่ใส่หูกูนี่เหมือนมึงตดอ่ะ
ยังมาแห้งอีกโอ้หันไปมองคุณชมเออนั่งอะไรดีนั่งอะไรดีจะร่วงไปขวายนะฮะก็ฝากนะฮะทุกคนนะครับคนไทยเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์แล้วก็น้องวิวรวมถึงกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับอีก2รุ่นนะฮะมวยหญิงของเราแล้วก็จะมีเดี๋ยววันท้ายจะมีถกเทควันโดใช่ไหมนะครับยังไม่ได้ข่าวเลยเนี่ยน้องเทนนิสหนุ่มเนี่ยนะฮะก็อะไรอะอะไรอะอะไรหันมามองคนดูนี่คนดูอยู่ที่ไหนมึงหันมองคนดูนี่ปะโถก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับจะเชียร์น้องวิวนะครับแล้วก็น้องนกนะฮะน้องนกรัชนกอินทนนท์แล้วก็รวมถึงทัพนักกีฬาไทยนะครับอย่างที่บอกครับไม่ว่าเขาจะแพ้เขาจะชนะหรือว่าการที่เราซัพพอร์ตให้เขาหรือว่ามีข้อความที่เป็นกำลังใจให้นะครับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจทําให้นักกีฬาทุกคนกลับมามีแรงสู้ต่อถึงแม้ว่าอาจจะท้อเขาอาจจะเจ็บปวดนะฮะอาจจะบอบช้ำมาบ้างนะครับก็วอนคนไทยทุกคนนะครับช่วยกันฝากคำพูดให้กำลังใจนะครับแล้วก็กระนำนะข้อความที่เป็นเรื่องดีๆนะครับให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็หนึ่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องบอลเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีแดงเดือดตอนเช้าแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้มาชมกันไลฟ์สดนะครับมาดูกันหลายตัวเต่าวันนี้มันเป็นอะไรล่ะน้ำตาลตกตลอดเลยทำไมมันเป็นอะไรฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูภาพนะว่าหมาที่มีแต่มีสมาคารวะเป็นยังไงขออนุญาตปรับเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะฮะหนูให้ทุกคนดูภาพแบบสดๆว่าหมาที่มีสัมมาคารวะนะครับหมาที่รอได้นะฮะเป็นยังไงแบบนี่อันนี้คือนมเม็ดนะฮะซึ่งอะไรอะอะไรอะทำไมเป็นคนมุมมาแบบนี้ไม่ต้องมองหน้ายิ่งเขาว่าหาว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกแล้วจะหาเอาตะกาตะกามไม่มีหูนอนปลายตีนไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีพ่อแม่คำสั่งคอยสอนเข้าใจไหมเนี่ยคอยคอยอุ้ยคอยคอยคอยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ตรงหน้าเขาแต่ว่าถ้าคนเรามันถูกฝึกมาเนี่ยยังไงก็กินไม่ได้นะฮะเนี่ยคอยนี่ก็คอยนี่ก็คอยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะใครสั่งให้นอนเนี่ยทำไมกระดูกสันหลังไม่มีไงลุกขึ้นมานี่คอยนะเห็นไหมดมแล้วแต่กินไม่ได้ไหมเพราะว่าเราสั่งว่าเขาคอยไม่ต้องนอนไงกูให้มึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่นั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งดีๆนั่งดีๆเด้แม่คุณผู้ชมนะฮะเออรู้ละรักรู้ว่ารักตอนนี้รักกูตายแล้วตอนนั้นรักกูตายแล้วรักกูตายเลยรักกูตายเลยขอมือก่อนขอมือไงครั้งนี้ครั้งนี้ด้วยไม่เอาดีกว่าครั้งนี้ไว้ผิดข้างอีกครั้งนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้ข้าวที่ระวังดูปากครับดูปากดูปากระวังไปข้าวที่ระวังระวังดูปากระวังไปเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะว่ามารยาทนะแบบคนบอกเลี้ยงหมาพิษบูแล้วมันดุดูเบาๆนะเอาแบบปากต่อปากเข้าใจไหมถ้ากัดปากพ่อนะโก้เบาๆนะเบาๆเข้าใจไหมเติมพลังไปก่อนเบาๆที่พ่อเคยบอกเบาๆเบาๆเอาแบบโรแมนติกค่อยๆกินปากต่อปากนะทุกคนฝากด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะกดแชร์กดแชร์ให้น้องโก้หน่อยนะครับน้องโก้น้องโก้กดแชร์น้องโก้หน่อยไปไปโอ้ย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 โก้บอกแชร์ให้ด้วยกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับฝากไว้ก่อนนะฮะบ๊ายบายเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็ไลฟ์สดเจอกันคืนนี้จุ๊บๆน้องโก้ไงโก้ไงจะใครล่ะนะโก้ไงจะใครล่ะหลายคนถามว่าเลี้ยงโก้ยังไงนะครับเลี้ยงด้วยความรักครับเขาจะไม่ตะกาตะกามเขาจะไม่แบบตะกุมตะกามกัดปากเรานะครับเราสอนเขาตั้งแต่เด็กเบานะเอาแบบโรแมนติกนะจุ๊บกันรักเขาไหมข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยมึงรักกูไม่จริงมึงรักขนมกูอ่ะขอมือกันไม่ใช่ข้างนี้ไม่ใช่นี่ว่ะข้างนี้อุ้ยไม่ใช่ลืมข้างนี้ไฟไว้ข้างนี้นี่ว่ะคอยคอยคอยอยู่ตรงนี้พ่อบอกให้คอยก็คอยคอยคอยดีมากอะไรอะไรอะไร อ่ะเบาๆนะรู้ไหมลูกเบาๆเบาๆนะไปครับทุกคนรักโก้น้อยๆแต่คอยรักนานๆนะครับบ๊ายบายต่อให้มีอยู่ในนี้นะครับท่านบอกว่าคอยคือคอยแล้วก็ไม่กล้ากินคอยนะคอยนะคอยนะอันนี้คือคอยนะโก้รู้ไหมเก่งมากต่อให้เราอยู่ตรงไหนนะครับคือเราเคยสอนเขาว่าคือไม่ให้กินไม่ให้กินก็คือไม่ให้กินนะขอโทษครับคอยก็คือคอยนี่คือการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักเขาจะรักเราเสมอนะครับพิทบูลไม่ใช่หมาที่น่ากลัวหนูมนุษย์นะครับน่ากลัวที่สุดในโลกบ๊ายบาย